สาวเลยร้องศูนย์ดำรงธรรมกำนันอมเงินชาปนกิจแม่จากกรณีนางกาญจนามีสีแก้วชาวตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภูหลวงว่าถูกกำนันตำบลภูหออมเงินชาปนกิจศพของแม่ตนเองที่เสียชีวิตไปแล้วจำนวน 60,000 บาทซึ่งกรณีดังกล่าวทราบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้โอนเงินค่าชาปนกิจศพมาให้แล้วผ่านทางกำนันมีรูปและหนังสือเซ็นรับเงินเรียบร้อยจึงแจ้งไปทางกำนันแต่ครั้งแรกปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับเงินจนครั้งหลังยอมรับว่าได้หักเงินจากที่แม่ของตนเป็นหนี้และยังเก็บไม่หมดจะชำระคืนให้ภายในวันที่30ธันวาคม2564โดยขอมอบเป็นซองเปล่าให้ก่อนจะรับผิดชอบแต่ไม่มีเงินล่าสุดนางกาญจนาได้รับเงิน 60,000 บาทครบถ้วนแล้วและทางกำนันขอให้ลบโพสต์ใน Facebook ส่วนเรื่องการสอบสวนทางวินัยต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายสวัยเจริญศรีนายอำเภอภูหลวงระบุว่ากำนันแจ้งว่าได้นำเงินไปหักหนี้ของผู้เสียชีวิตซึ่งการกระทำดังกล่าวทำไม่ได้เงินดังกล่าวต้องคืนให้ทายาทตอนนี้มีการสอบสวนแล้ว